สวัสดีครับน้องปีใหม่เอวาวรินเตชะนรงค์ลูกสาวแม่แอปทัศออนและสงการเตชะนรงค์หลายๆคนอาจจะจดจำภาพน้องปีใหม่ได้ในลูกของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะกว่าเดิมมากและเป็นเด็กที่ฉลาดแถมยังน่ารักอีกด้วยทำอะไรก็มักจะเป็นที่น่าเอ็นดูอยู่เสมอรายเป็นที่รู้กันดีว่าน้องปีใหม่นั้นมีบุคลิกเป็นเด็กแก่นๆบางครั้งก็ทำให้คุณแม่ถึงกับต้องกุมขมับกับความทะมูลของลูกสาวและน้องปีใหม่เรียกได้ว่ายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความสวยมากขึ้นทุกวันล่าสุดแม่แอปได้พาน้องปีใหม่ไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งนี้แอปทัศออนและน้องปีใหม่ยังถูกเนรมิตร่างกายให้เป็นสาวญี่ปุ่นอย่างเต็มตัวด้วยการใส่ชุดโบราณสมัยเฮฮันแบบดั้งเดิมเป็นครั้งแรกซึ่งชุดนี้พิเศษตรงที่มีเฉพาะในเมืองวากายามะเท่านั้นและในช่วงที่ทั้งสองเดินทางไปเป็นช่วงที่อากาศกำลังเย็นสุดๆบางเมืองเริ่มมีหิมะแล้วแต่เมื่อแอปปีใหม่ได้ไปเจอทะเลชิราฮามะโซที่มีผืนทรายเป็นสีขาวระมุนจึงอดไม่ได้ที่จะขอแชะภาพรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกและต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่ใช้แววนางแบบมาเต็มตัวสุดๆเพราะไม่ว่าอากาศจะหนาวเพียงใดสาวน้อยก็ตั้งใจโพสท่าถ่ายรูปอย่างไม่ขะเขินที่สำคัญแอดเดียวไม่เคยพอจนทำเอาคุณแม่ถึงกับมือสั่นเพราะต้องยืนแบบช่างภาพให้ลูกได้ถ่ายอย่างสมใจ